ถึงแล้วจ้าวันนี้วันที่สองนะเฮ้ยวันนี้เรามาเช้าเกินไปหรือเปล่าทำไมเดี๋ยวนะมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันรถยนต์หนึ่งคันแก๊งอาราบิกยังไม่มาเอ้ยมันเช้าไปผมว่ากี่โมงนี่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่ง5:59เอ้ยไงต่อดีแต่ว่าก็มีคนมาอยู่นะเพื่อนๆเราเมื่อวานเราเจ็บปวดเล็กน้อยปวดแข้งปวดขานิดนึงแต่ว่าวันนี้เราลุกได้นะแล้ววันนี้เราเดี๋ยวนะแป๊บนึงถึงแล้วค่ะอย่างเช้าเลยวันนี้18 มกราคม 2566เป็นวันที่2ของการออกกำลังกายมาเช้าเกินไปอ่ะมันมีไม่กี่คนเองพอดีเราไปโหลดโปรแกรมนับ9มาก็เดี๋ยววันนี้จะลองใช้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะแต่ว่าจริงๆก็มีคนมาแล้วล่ะถึงแม้จะมาน้อยก็ตามรู้สึกวงเวงนิดนึงนะวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มสตาร์ทโปรแกรมนับก้าวแล้วก็เฮ้ยหรือว่ายังไงดีวะเราเริ่มสตาร์ทโปรแกรมนับก้าวแล้วก็เริ่มเลยดีกว่าพกขวดน้ำมาด้วยเอาละเริ่มเมื่อกี้ไปนั่งมั่วอยู่กับโปรแกรมนับก้าวใช้ไม่เป็นนะคะก็เลยได้โหลดอีกอันหนึ่งมาที่มันใช้ง่ายกว่าก็เดี๋ยวลองดูอ่ะวันนี้ก็เป็นวันออกกำลังกายวันที่2นะคะ18 มกราคม 2566ขณะนี้เวลา5:30พอดีเนาะองศานะคะวันนี้ก็คือ15องศาอากาศดีมากซึ่งเรามาเร็วเกินไปวันที่สองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รายงานตัวเลยนะว่าอะไรยังไงเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะทำรีวิวตัวนี้แล้วก็มีความตั้งใจว่าปีนี้ยังไงก็ควรจะต้องลดน้ำหนักลดไขมันลงมาเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วก็สุขภาพเริ่มแย่แล้วก็แก่มากด้วยนะคะก็เราชื่อน้ำผึ้งนะคะอายุ45 ปีสูง170 ซม.แล้วก็ตอนนี้น้ำหนักคือ75 กิโลกรัมก็เยอะเกินนะเยอะเกินอ้วนทั้งตัวพุงใหญ่มากนะคะหน้าก็บวมมากจะแต่งหน้าจะเชดดิ้งไงก็ไม่สวยหมดคอนซีลเลอร์ไปประมาณแท่งหนึ่งก็หน้าก็ยังไม่เรียวนะคะเวอร์มากเลยก็เป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะเพราะว่าในการลดน้ำหนักเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างเนาะด้วยอายุที่เรามากขึ้นแล้วก็เราเป็นคนตัวสูงด้วยมันจะมีปัญหากับกระดูกนะคะแล้วก็โรคเดิมตัวเองก็เป็นภูมิแพ้นะคะก็คิดว่าในการลดน้ำหนักลงมาเนี่ยมันน่าจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นโอเคสู้ๆค่ะมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วตอนนี้ใกล้ๆจะ6 โมงแล้วค่ะแก๊งอาราบิกมาแล้วค่ะเขาจะมาเดินก่อนแล้วเขาก็ไปเต้นตอนนี้ก็ประมาณ5:50นี่แล้วมั้งโอเคครบ1 ชั่วโมงแล้วค่ะวันนี้แล้วก็บันทึกของโปรแกรมนับ9ไปแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูว่าเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวขอมาเล่นเครื่องเล่นดีกว่าเครื่องเล่นอันนี้เป็นแบบปั่นจักรยานอันนี้แกว่งเอวเนี่ยอันนี้ชอบแล้วก็ตอนนี้เป็นแบบวิ่งเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานก่อนดีกว่าเพราะว่าเดินมาตลอดต่อเนื่องเลยก็จะได้นั่งด้วยแต่ก็ไม่ควรจะนั่งเฉยๆนั่งปั่นจักรยานโอเค